หอมงานหนักจนตาดำไปหมดนอนน้อยจนกลายเป็นหมีแพนด้ามาดูกันค่ะว่าอะไรจะช่วยได้บ้างมาตอบคำถามคุณกฤตนะคะที่ถามว่าใต้ตาดำแก้อย่างไรครับ So coffee is actually full of antioxidants and it helps reduce inflammation. When applied to the skin, it dehydrates the tissue. Therefore, it reduces swelling and puffiness in the under eye area. จากคลิปนะคะคุณหมอเอซี่เป็นคุณหมอผิวหนังนะจากในคลิปจะเห็นได้ว่ามีน้องคนหนึ่งที่เขาเอาผงกาแฟมาทาที่ตาเพื่อลดตาดำคุณหมออธิบายบอกว่าใช่กาแฟมันมีผลดีกับการลดตาดำได้จริงๆเพราะอย่างแรกนะมันเป็นแอนตี้ออกซิแดนท์ที่แรงมากๆเลยแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันสามารถต้านการอักเสบได้แอนตี้อินฟลามเมทอรี่ได้แล้วก็ด้วยความที่มันนะคะเข้าไปในผิวตรงส่วนตาแล้วเนี่ยมันเป็นลดการบวมของน้ำที่ตาได้ดีแล้วก็ลดตาคล้ำได้ค่อนข้างดีเลยแหละ Caffeine causes vasoconstriction which means that it narrows blood vessels so it can temporarily reduce the appearance of under eye puffiness and alsoส่วนคุณหมอเอเดลค่ะก็เป็นคุณหมอผิวหนังอีกคนนะอธิบายเรื่องนี้ไว้ว่าใช่กาแฟคาเฟอีนอ่ะมันดีกับการลดตาดำจริงๆเพราะอย่างแรกนะกาแฟเมื่อมันเข้าไปแล้วอะค่ะคาเฟอีนนะคะมันไปทำให้เกิดวาโซคอนสตริกก็คือหลอดเลือดที่ตาตรงเนี้ยมันลดลงพอลดลงมันก็เลยบวมลดลงตาเราก็เลยหายบวมหายดำไงThe effects are short-lived and the best results are seen with consistent use. But using coffee directly to the under eye skin. แต่คุณหมออธิบายต่อนะว่าฤทธิ์มันอยู่สั้นมากๆช็อตมากๆเลยการที่จะทำให้เห็นผลมันต้องทำต่อเนื่องจริงๆนะดังนั้นการที่เอาผงกาแฟมาใส่ที่ตาคุณหมอถามว่ามันจะได้ผลจริงๆหรอBut using coffee directly to the under eye skin, that's a no from me. The granules are too harsh for the delicate under eye skin. Stick to caffeine containing eye cream. คำตอบก็คือคุณหมอไม่เห็นด้วยนะคะการที่จะเอาเม็ดกาแฟตรงๆมาใส่ตาเพราะแกรนูลของเม็ดกาแฟเนี่ยมันค่อนข้างรุนแรงอ่ะมันอาจจะทำร้ายผิวที่ตาได้นะดังนั้นให้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับไอครีมที่มันมีส่วนผสมของคาเฟอีนจะดีกว่าMassy and more effective when it's formulated into skincare products like these. Inkyless caffeine eye cream, L'Oreal Paris hyaluronic acid and caffeine eye serum, and it also has this cute little tip which helps with depuffing. The ordinary caffeine solution 5%. ฟังมาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะคิดว่าอ้าวอย่างเงี้ยกินกาแฟทุกวันอย่างงี้ตาก็ต้องไม่ดำสิ Stick to drinking your coffee and not putting it on your face.ผิดนะคะไม่เกี่ยวเลยมันไม่สามารถช่วยได้เลยการกินกาแฟไม่สามารถทำให้ตาหายดำได้นะต้องทาเท่านั้นค่ะ Now, if the dark circles look like this you're honestly wasting your money with eye cream that's not going to do much a surgery called blepharoplasty can really help with this ทั้งหมดที่พูดมานี่นะเป็นวิธีการรักษาใต้ตาคล้ำเท่านั้นนะคะไม่สามารถรักษาถุงใต้ตาที่มันใหญ่ๆได้นะจากอายุอะค่ะคุณหมอชาวบอกไว้เลยว่าต้องหาหมอเท่านั้นค่ะหมอผ่าตัดเท่านั้นถึงจะช่วยคุณได้